ช่องสปอยหนังคอนเทนต์สปอยเหมือนคุณอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแต่คุณไม่ไปกินน่ะคุณกลับให้ใครสักคนใครก็ไม่รู้เดินมาเล่าให้คุณฟังว่าแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่เป็นยังไงคุณจะอิ่มเหรอวะอะไรเกิดวันนี้กูงงมากๆเลยเนี่ยโยกสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับว่าสืบเนื่องจากการที่ว่าผมไปดูคลิป2คลิปจาก2ช่องด้วยกันนะครับผมคลิปแรกก็คือคลิปนี้ครับผมหุ่นยนต์สปอยหนังวายร้ายใหม่แห่งวงการภาพยนตร์จากช่องโดนัทเน็ตนะครับผมแล้วก็อีกคลิปนึงจากช่องสายลับจับหนังชื่อคลิปว่าสปอยหนังคอนเทนต์ที่คุณดูยังไม่รู้ว่ากำลังดูขยะอยู่บนเอกนะครับผมเอาจริงนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วคอนเทนต์สปอยหนังมองว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในสังคมไทยเรานานแล้วนะเป็นปีแล้วคุณผู้ชมเป็นปีแล้วและกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนอะซึมซับกับมันดูมันเป็นเรื่องปกติเหมือนเป็นคอนเทนต์หนึ่งใน YouTube หรือว่าโลกออนไลน์ไปแล้วนะครับผมแต่จริงพอเราหันกลับมาดูมันเป็นคอนเทนต์ที่มันถูกต้องจริงๆหรือวะมันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกับมันนะครับผมซึ่งผมมองว่าวันนี้แม่งไม่ได้ละถ้าเกิดว่าเรายังเงียบอยู่อะมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเว้ยเราควรจะออกมาจริงจังกับมันได้แล้วสักทีนึงครับผมเลยรู้สึกว่าผมอยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่อยากจะพูดถึงประเด็นนี้สักหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพูดมาเป็นประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์สปอยหนังว่ามีอะไรยังไงบ้างถ้าคุณผู้ชมอยากฟังหรืออะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถดูใต้ดีสคริปชันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้ว่าช่วงนั้นไหนพูดถึงเรื่องไหนนะครับผมคอนเทนต์สปอยหนังคืออะไรจริงๆแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะตอนแรกคิดว่ามีแค่ของคนไทยทำเรื่องคอนเทนต์สปอยหนังแต่จริงๆมาต่างชาติเขาก็ทำต่างชาติเขาทำเขาจะไม่ใช้คำว่าสปอยหนังนะแต่เขาจะใช้คำว่า movie recap นะครับคือการเอาส่วนสำคัญของหนังเรื่องนั้นๆน่ะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงเขาถึงใช้คำว่า movie recap ก็คือแบบเอาเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าเอาช่วงสำคัญของหนังเรื่องนั้นมา recap ให้ผู้ชมดูอีกทีว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมซึ่งไอ้คลิปสปอยหนังพวกนี้แม่งเหมือนกันเลยผมไม่รู้นะว่าต่างประเทศกับของคนไทยเราอะไหนใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนไม่รู้นะแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งต่างประเทศเริ่มก่อนแล้วอาจจะแบบไทยเราเห็นเลยเอามาทำบ้างผมดูจากในหลายๆคอนเทนต์นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเรื่องสปอยหนังเนี่ยต่างประเทศเริ่มก่อนจริงหรือเปล่า แต่ที่เห็นก็คือของประเทศไทยเราบูมมากๆคุณผู้ชมโคตรบูมมันจะบูมช่วงตั้งแต่ประมาณช่วงปีที่แล้วผมจำไม่ได้ว่าช่วงเดือนไหนแต่จำได้ว่าปีที่แล้วคือแบบมีหลายช่องผุดออกมาเยอะมากๆผุดออกมาเป็นดอกเห็ดเลยคุณผู้ชมและเรื่องที่น่าแปลกก็คือมันเป็นคอนเทนต์ที่กลับได้รับความสนใจมากๆเลยอันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับผมขอไม่เปิดภาพเพราะผมจำได้มี YouTube ช่องหนึ่งครับผมเขาเปิดช่องมาหลายเดือนแล้วเขาก็ลงคลิปปกติทั่วไปแบบคลิปเหมือนช่องผมสมัยก่อนเลยคลิปวอล์กคลิปแบบทั่วไปทำคอนเทนต์แบบกินมาม่าเผ็ดนะครับอะไรแบบนี้คนดูก็คือหลักร้อยหลักพันอย่างมากคือผมจะได้ประมาณ 4-5,000 คือหลักพันนะครับผมแต่หลังจากนั้นครับเขาเปลี่ยนมาลงคอนเทนต์สปอยหนังผมจะได้ว่าเขาสปอยหนังเรื่องอะไรพอเขาลงคลิปสปอยหนังเรื่องอะไรไปปุ๊บคลิปนั้นครับยอดวิวแม่งขึ้นหลักแสนไอ้ทีนี้ผมก็ดูช่องเขาไปดูไปเรื่อยเขาก็แบบลงคลิปสปอยหนังอีกคลิปนึงยอดดูก็เป็นหมื่นขึ้นเกือบแสนอีกทีนี้เขาก็กลับมาลงคลิปตัวเองใหม่ในช่องเขานะครับผมถัดจากคลิปสปอยหนังคนดูก็กลับไปเหมือนเดิมครับคือหลักร้อยกับหลักพันทีนี้เขาเลยลองเปลี่ยนมาลงคลิปสปอยหนังใหม่ยอดวิวก็เหมือนเดิมครับพุ่งไปเป็นแสนใหม่ในคลิปส่วนของข้อสปอยหนังนะหลังจากนั้นช่องนั้นก็คือทำคอนเทนต์สปอยหนังมาตลอดเลยซึ่งผมทำให้คิดว่าเนี่ยแหละแม่งเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เขาอะหลายๆคนนะหันมาทำคลิปคอนเทนต์สปอยหนังมากขึ้นสรุปง่ายๆครับผมคอนเทนต์สปอยหนังคืออะไรคอนเทนต์สปอยหนังก็คือคอนเทนต์ที่เขามาเล่าส่วนสำคัญหรือว่าส่วนต่างๆของหนังนั่นเองนะครับผมมันจะแยกได้อีกนะว่าคอนเทนต์สปอยหนังแบบดีหรือไม่ดีมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่เลยที่ผมเอามาพูดในคลิปนี้มันน่าจะพูดในเชิงคอนเทนต์แบบที่ไม่ดีซะเยอะกว่านะครับผมพูดตรงว่าตอนนี้เรายังพูดยากนะว่าคอนเทนต์สปอยหนังมันดีหรือไม่ดีขนาดไหนมองได้ตรงๆเลยว่ามันเป็นสายเทามากๆเลยนะครับผมคือยังไม่มีวิจัยยืนยันชัดเจนว่าคอนเทนต์ของคุณมันส่งผลกระทบในแง่ดีต่อต้นลิขสิทธิ์จริงๆหรือเปล่าเพราะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่คอนเทนต์สปอยหนังมันก็ทำให้คนดูกลับไปดูคลิปที่เป็นหนังของเขาไอ้ครับแต่ผมกลับมาดูผมมองอีกทีมันยืนยันได้จริงๆหรอวะว่าคนที่ไปดูคอนเทนต์สปอยหนังเขากลับไปดูหนังอันนั้นจริงๆอ่ะเพราะผมคิดว่าส่วนใหญ่มันก็คงอาจจะไม่ได้ดูหรอกวะอาจจะดูจบแค่คลิปนั้นอ่ะแล้วก็จบไปไม่ได้อะไรต่อเก็ตป่ะอันนี้คือตามสมมติฐานของผมนะครับผมทำไมคนถึงชอบฟังสปอยหนังหนึ่งคือมันสรุปให้ฟังไงเก็ตป่ะมันเหมือนบุ๊ควีรีแคปสปอยหนังก็คือแบบการเอาเนื้อหาสำคัญหรือว่าจุดเล่าเป็นเรื่องๆของหนังเรื่องนั้นมันมีอะไรบ้างที่สำคัญก็คือมันคลิปมันสั้นมากหนังสักเรื่องนึงความยาวแม่ง1ชั่วโมงครึ่งเงี้ยแต่คลิปสปอยหนังผมเห็นส่วนใหญ่คือประมาณ8นาที10นาทีไม่เคยเกินแบบถ้าหนังยาวจริงๆแม่งถึงจะแบบ15นาทีกว่าๆนะแต่ผมเห็นสแตนดาร์ดจริงๆคือไม่เกิน10นาที8ถึง10นาทีนะครับผมซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆในคลิปนั้นทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยเลือกช่องทางคลิปสปอยหนังเนี่ยแทนที่เขาจะไปดูหนังแต่ในส่วนของกรรมวิธีของคนเลือกว่าเขาทำไมถึงเลือกอันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ถามว่าทำไมคนถึงชอบดูคลิปสปอยหนังผมคิดว่า
มันง่ายเว้ยเราก็คงคิดง่ายๆเช่นแบบว่าเฮ้ยคลิปนี้แค่8นาทีเองกดเข้าไปฟังเพลินๆแล้วก็จบแล้วก็รู้เรื่องหนังแหละนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ทำให้คนดูสปอยหนังเพราะอะไรเพราะว่ามันฟังเพลินเว้ยคุณชมลองเล่นใน Facebook นะแล้วก็กดเข้าไปในปุ่มที่ว่ามันจะกดดูวิดีโออ่ะเห็นปะมันจะคล้ายๆ TikTok เลยเว้ยคือแบบพอวิดีโอจบใช่ปะมันก็จะเลื่อนไปคลิปถัดไปที่แบบว่ามีความใกล้เคียงกันหรืออะไรแบบนี้แล้วแต่ตัว Facebook จะจับมาให้ดูนะครับผมเคยเลื่อนไปเจอคอนเทนต์สปอยหนังอยู่นะเขาชอบเอาไฮไลท์ที่มันน่าสำคัญเข้ามาคุณผู้ชมเก็ตปะขึ้นท็อปิกหนังเลยชายคนนี้เขาเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศแต่ภายใน3วันเขากลับยากจนชิบหายเพราะรัฐบาลอะไรแบบเนี้ยคือมันขึ้นหัวท็อปิกแบบจนคนดูอย่างเราครับต้องรู้สึกหยุดแบบเฮ้ยอะไรวะอ่ะงั้นกูลองฟังแป๊บนึงแล้วกันพอเราลองหยุดฟังมันสักแป๊บนึงคุณผู้ชมจะกลายเป็นว่าเราฟังจนจบและเราก็จะติดมันไปเลยไปเรื่อยๆจนแบบเราไม่ทันรู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ยกูกำลังติดคอนเทนต์สปอยหนังอยู่อะไรประมาณนี้เองครับผมตกลงคอนเทนต์สปอยหนังมันเป็นสายไหนกันแน่ที่ระหว่างแบบสายขาวสายดำหรือสายเทาบอกตรงๆครับจริงๆตอนนี้บอกไม่ได้ว่ะพูดยากมากเลยมันยังเชิงดูเป็นสายเทาอยู่นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปผมเคยทำคลิปสปอยนะจริงๆผมยอมรับเลยผมเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยทำคลิปสปอยแล้วก็หันมาดูตัวเองว่าโอเคกูทำผิดแล้วออกมายอมรับจริงๆว่าผมแม่งทำผิดว่ะแล้วก็เลิกทำนะครับผมเพราะผมอย่างที่ผมบอกไปสิ่งที่ผมเคยทำอะเรื่องการสปอยหนังหรือสปอยมังงะเนี่ยมันบอกไม่ได้จริงๆเว้ยว่าเจ้าของลิขสิทธิ์อะเขาได้ประโยชน์จากคอนเทนต์ของเราหรือว่าคอนเทนต์สปอยหนังอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าซึ่งผมเล็งเห็นว่ามันน่าจะมีผลเสียมากกว่าเพราะว่าผมเคยทำโพสผมเคยทำโพลผู้ชมผมมาเคยทำคลิปเล่าเรื่องมังงะถูกปะนี่เนี่ยผมทำโพลเลยบอกว่าถ้าคุณผู้ชมที่ดูคลิปผมไปแล้วเนี่ยคุณดูมังงะจบแล้วคุณรู้สึกอยากจะไปซื้อมังงะต่อหรือเปล่ามีให้เลือกระหว่าง1คุณไปซื้อต่อ2คุณไม่ซื้อดูคลิปสปอยแล้วมันจุใจกว่ากับ3ก็คือยังไม่มีตังค์แต่ถ้ามีตังค์จะไปซื้อสรุปก็คือไอ้ผลโหวตอันที่2ก็คือไม่ซื้อดูคลิปสปอยดีกว่าคือพุ่งโด่งแค่นี้คุณผู้ชมผมก็รู้สึกได้แล้วว่ามันดูมีผลเสียมากกว่าผลดีกว่าคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้ามันมีผลเสียเจ้าของลิขสิทธิ์ออกมาเรียกร้องสิการที่เขาไม่ออกมาเรียกร้องไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เสียผลประโยชน์นะครับผมเขาแค่อาจจะยังไม่ทำณตอนนี้แต่ในอนาคตไม่แน่นะครับผมซึ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็แบบลากไปถึงเรื่องผลกระทบเลยนะว่าแบบมันส่งผลกระทบจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเอาจริงๆคอนเทนต์สปอยหนังอ่ะมันเป็นสายเทาที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพวกหนังเถื่อนเลยนะเก็ตปะคือมันเป็นช่องทางฟรีถูกปะไอ้พวกเนี้ยเขาชอบทำเป็นช่องทางฟรีให้คนดูอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเขาก็คือเอากำไรจากเรื่องอื่นเช่นแบบถ้าเป็นใน YouTube เขาก็ต้องเอากำไรจากการดูยอดวิวอะเก็ตปะคุณเข้ามาดูคลิปเขาเนี่ยอย่างที่ผมเปิดดูเนี่ยมันก็แบบเนี้ยเห็นไหมจุดจบสายติดมือถือยอดดู 20,000 นี่คือลงเมื่อ5ชั่วโมงแล้วนะครับผมลงเมื่อ5ชั่วโมงยอดวิว 20,000 เขาได้กำไรจากยอดวิวแน่นอนนะครับผมแล้วถ้าเกิดบางช่องผมเคยเห็นที่แบบเขาใช้บอทอ่ะเก็ตปะใช้บอทมาเล่าอ่ะใช้บอทมาเล่ามาพูดเสียงมันจะพูดแปลกๆหน่อยก็แบบว่าคนนี้เขาแบบเสียงเหมือนซิลี่อ่ะเคยฟังปะผมเชื่อว่าผมเคยผ่านบางเว็บอะไรแบบนั้นบางคลิปแบบนั้นแม่งโปรโมทเว็บพนันก็มีจริงๆรู้เพราะว่าผมเคยผ่านตาและเคยเห็นมาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะมันเปิดเป็นช่องทางฟรีอยู่แล้วยังไงก็ตามอ่ะเขาเอากำไรจากช่องทางอื่น1คือยอดวิวได้ค่าแอดกับ2บางทีอย่างแย่เลยคือแม่งโปรโมทเว็บพนันอันนี้คือแบบโคตรแย่เลยนะครับผมคำถามต่อมาครับทำไมคนหันมาทำคลิปสปอยหนังเยอะหรือว่าทำคอนเทนต์สปอยหนังเยอะอย่างที่ผมบอกเลยยกตัวอย่างที่คนนั้นที่ผมบอกไปเลยนะครับผมมีคนหนึ่งคนเขาทำคลิปบล็อกกินมาม่าเพจคลิปคอนเทนต์ YouTube ทั่วไปคุณดูหลักร้อยหลักพันแต่พอเขาเปลี่ยนมาทำคลิปสปอยหนัง1คลิปยอดวิวแม่งเป็นแสนเนี่ยผู้ชมถ้าเกิดเป็นผู้ชมผู้ชมจะทำอะไรคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ชมคลิปที่แบบมีคนดูเยอะๆอ่ะมันแบบมันคนละเรื่องกับคลิปทั่วไปเลยผู้ชมเรื่องของกำไรหรือว่ารายได้มันเปลี่ยนแปลงคนละเรื่องเลยนะครับผมซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเป็นคนหนึ่งคนที่ไม่ได้คำนึงนะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความผิดความถูกผมก็คงจะทำสปอยหนังต่อไปเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันขายได้คนดูเยอะและเราได้กำไรนั่นเองครับผมซึ่งมันก็จะพ่วงต่อไปเลยว่าทำไมคนถึงมาทำคอนเทนต์สปอยหนังเพราะคนดูเยอะนะครับผมมันเสิร์ชง่ายเก็ตปะแค่พิมพ์ชื่อเรื่องก็สปอยหรือไม่ก็กดสปอยหนังแล้วก็เทคนิคของการทำคลิปสปอยหนังคือเขาชอบเขียนท็อปิกก็คือแบบน้อยมากแล้วช่องมากที่มันจะเขียนชื่อเรื่องมันก็ชอบเขียนแบบเป็นพล็อตเนี่ยเช่นแบบเรื่องนี้ไอ้ผู้ชมเห็นปะหนุ่มย่างจนมีไอติมแท่งใหญ่เลยใช้จนรวยสปอยหนังเนี่ยดูดิคือมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบดูหน้าปกก็ดูแล้วแม่งล่อคลิกขนาดไหนและอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือแม่งไม่ใส่ชื่อหนังด้วยแม่งเป็นหนังเรื่องอะไรซีรีส์หรือเปล่าหรือมึงเอามาจากเรื่องไหนก็ไม่บอกผู้ชมแล้วดูยอดดูเท่าไหร่ครับลงมา2สัปดาห์แล้วยอดดู 4.5 ล้านผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ผมมองว่านะมันน่าจะมีช่องนึงอ่ะผู้ชมหลายคนน่าจะรู้จักปัจจุบันนี้ช่องนี้หายไปแล้วนะครับผมที่ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์สปอยนะเขาน่าจะทำมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้พอหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ
เฮ้ยแพทเทิร์นธุรกิจเนี้ยมันเวิร์กเลยมีคนเอามาทำเป็นธุรกิจแบบ copycat ตามเยอะๆมากๆธุรกิจ copycat คือเหมือนเป็นการทำซ้ำมาครับผู้ชมเก็ตปะมันเป็นแพทเทิร์นที่คุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันขายได้ว่ะถ้าเกิดกูเอามาทำซ้ำไปแบบของกูเองก็ได้จะขายได้เช่นกันถูกไหมซึ่งมันก็ถูกเว้ยแม่งขายได้เยอะมากเพราะว่าผมดูนะผู้ชมคอนเทนต์สปอยหนังอะแม่งมีหลายช่องมากๆและที่สำคัญคือแบบการที่จะทำปั้นช่อง YouTube ตัวเองให้เกิดอะมันยากมากนะผู้ชมแต่ผมสังเกตดูนะส่วนมากเลยอะผมคิดว่าประมาณสัก 70-80% ของคนที่หันมาทำช่องคอนเทนต์สปอยหนังยอดวิวเขาเยอะมากมีน้อยช่องมากๆที่ทำคอนเทนต์สปอยหนังแล้วยอดวิวน้อยน้อยช่องมากๆนะครับอยู่ที่ตัวหนังที่เขามาสปอยด้วยว่าอะไรยังไงแต่ผมเท่าที่ผมเห็นนะเยอะทุกช่องขั้นต่ำก็คือหลักพันถึงหลักหมื่นสูงสุดเลยคือเป็นล้านนะครับผมที่ผมเห็นมาจากที่ผมสังเกตนะฮะอย่างช่องนี้ครับผมเขาทำคอนเทนต์สปอยRick and Mortyกูขอได้Rick and Mortyเป็นการ์ตูนที่สนุกโคตรและความสนุกของการดูRick and Mortyก็คือการที่คุณได้เสพเนื้อเรื่องการที่คุณได้เสพกิมมิคของเรื่องมุกตลกในเรื่องแต่แม่งมีคนเอามาทำเป็นคอนเทนต์สปอยอ่ะมึงคิดอะไรอยู่วะคือแบบมึงจะขำอะไรกันวะถ้าคุณผู้ชมอยากดูตลกคาเฟ่และคุณอยากขำอ่ะคุณก็ต้องดูเขาเล่นตลกถูกปะคุณจะให้คนมาเล่าให้คุณฟังว่าตลกคนนี้เล่นยังไงแล้วคุณจะขำกับเขาเหรอเดี๋ยวฉันหาผู้หาฉันหาเดี๋ยวฉันหาวะยะแล้วดูคุณผู้ชมเขาทำคลิป Rick and Morty ครั้งแรกคือเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับผมยอดวิว 1.9 แสนคลิปต่อมา 3 แสนต่อมา 1.8 แสนก็คือแบบโอ้เห็นป่ะเนี่ย Rick and Morty 2.3 แสน 1.3 แสน 2.4 แสนแล้วคือเขาเพิ่งเปิดช่องเมื่อ3เดือนที่แล้วแต่ดูคอนเทนต์ช่องเขาดิเห็นป่ะแต่ละคลิปนี่คือแบบขึ้นแสนวิวทุกคลิปเลยนะครับผมเนี่ยแหละแม่งถึงเป็นผลที่ว่าหลายๆคนแม่งหันมาทำคลิปสปอยหนังกันนะครับผมแม่งไม่แปลกใจเลยย้อนกลับไปครับผมคอนเทนต์จากช่องโรดักเซตนะครับคลิปนี้มีช่วงคีย์เวิร์ดนึงที่เขาพูดเกี่ยวกับกฎของการสปอยหนังผมมองว่าเรื่องนี้แม่งโคตรเวิร์คคุณผู้ชมแม่งเวิร์คมากๆนะผมคิดว่าจริงเว้ยควรที่จะมีการจัดตั้งสมาคมสปอยหนังตอนนี้คอนเทนต์สปอยหนังมีคนทำเยอะมากคุณผู้ชมเก็ทป่ะมันเลยมั่วมากเลยเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีคนจัดการเก็ทป่ะมันเป็นใครก็ไม่รู้แล้วพ่อแม่มาทำคลิปสปอยหนังมั่วไปหมดอะแล้วมันก็แบบเอาแพทเทิร์นคนนู้นมาทำคนนี้มาทำปรับเป็นของตัวเองจนมันมั่วไปหมดแล้วมันก็ยังมีบางคนที่แบบว่าอาจจะแบบอ่ะกูทำสปอยเฉพาะหนังเก่าพอหนังอินดี้หนังนอกกระแสพอแต่บางคนนี่คือแบบฉีกจัดๆเลยกูทำหนังที่เป็นกระแสเลยหนังที่แม่งเพิ่งฉายเมื่อวานนี้หนังที่แม่งเพิ่งลง Netflix กูสปอยแม่งเลยอะไรเงี้ยผมมองไอ้พวกนี้แม่งคือมืดในความมืดอีกทีนึงเก็ทป่ะเออแม่งเป็นมืดในมืดอีกทีนึงเพราะฉะนั้นผมมองว่าแม่งควรมีเว้ยควรมีคนสร้างกฎการสปอยแบบจริงจังนะถ้าเกิดมันหยุดไม่ได้เราก็ควรที่จะเรียนรู้ให้มันอยู่กับเราแบบต้องที่สุดกฎง่ายๆเช่นแบบการที่คุณจะสปอยหนังก็คืออย่างเช่นผมคิดลวกๆนะผมคิดลวกๆนะผมหวังว่าให้มีคนปฏิวัติเรื่องนี้แบบจริงจังสักทีเถิดนะครับผมคิดว่าการที่ผมมาเป็นอีกหนึ่งเสียงเพิ่มเติมในคลิปนี้น่าจะปลุกระดมใครหลายคนนะครับผมกฎง่ายๆเช่นแบบอะไรอ่ะหนึ่งไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญหรือไม่ก็ไม่เอาภาพจากในหนังมาใช้เกิน 40% หรือว่า 50% นี้ผมพูดเร็วๆนะครับผมหรือสำคัญก็คือแบบว่าไม่สปอยหนังใหม่ระยะขั้นต่ำของหนังที่จะสปอยได้ก็คือผ่านไปแล้ว1ปีอะไรเงี้ยคิดเร็วๆนะแต่ผมว่าถ้าเกิดเราตั้งกฎแบบเนี้ยแม่งจะง่ายมากขึ้นเว้ยในการคัดกรองคอนเทนต์เกี่ยวกับการสปอยหนังอ่ะว่าแม่งอะไรยังไงอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับผมลองคิดต่อยอดนะคุณผู้ชมผมมองว่าเรื่องนี้แม่งเราควรจริงจังไว้เราควรจริงจังตัวอย่างของช่องที่ทำคอนเทนต์ประมาณว่าสปอยหนังแต่เป็นช่องที่ดีมากๆก็คือช่องนี้ครับผม Horror Document ผมแนะนำผมชอบมากๆเลยคลิปของพี่เขาเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องเนี่ยเรื่องสวินนี่ทอดผมชอบตรงนี้มากเลยเขาก็จะเป็นการเปิดประวัติเนื้อเรื่องว่าอะไรยังไงบ้างนะครับผมพี่เขาจะพูดตรงๆในคลิปเลยไม่ได้แบบเอาท็อปิกสำคัญในหนังเช่นแบบว่าฆาตกรโรคจิตกลับมาปาดคอคนเขาไม่ใช่งานนะครับเขาเปิดตรงๆแล้วเปิดประวัติสวินนี่ทอดแล้วก็คือจะเป็นการเล่าประวัติแต่ว่าคลิปในหลักของเขาคือแบบจะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องมีการเปิดเผยภาพจริงโอเคผมยอมรับว่าช่วงแรกๆอ่ะมันก็เป็นคลิปแบบดูเทาๆนะแต่คลิปของเขามีการสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นก็คือช่วงจบคลิปคุณผู้ชมพี่เขาอ่ะเอาประวัติเนื้อเรื่องนักแสดงหรือว่าตัวละครเอามาเปิดคลิปด้วยนะครับผมซึ่งมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณผู้ชมมันไม่ได้ดูเป็นแบบอะไรง่ายๆที่แบบว่าแค่มึงไปดูหนังแล้วมึงก็มาเล่าให้กูฟังแค่ได้แบบว่าเรื่องนี้ครับมันเปิดที่ว่าพระเอกมันเดินเข้ามามันเอาปืนยิงปุ้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 งเงี้ยเขาไม่ได้ทำแค่นั้นเว้ยเขามีการเพิ่มประวัติของตัวละครซึ่งผมมองว่าเนี่ยแม่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเว้ยช่องนี้ดีมึงไปดูนะมึงไปกดซับกันเลยนะไอ้พวกสปอยหนังทุกคนนะมึงไปดูนะเพราะอย่างเนี้ยครับคลิปของผมเนี่ยไม่ได้โปรโมทพูดตัวอย่างเฉยอย่างนี้เห็นปะผมก็ทำเป็นแบบพวกเปิดประวัติโทเมก็คือผมก็ทำแบบมีการเล่าในเรื่องเล็กน้อยแต่ผมไม่เล่าทั้งหมดนะผมไม่เล่าใจความสำคัญเลยเคยมีคนมาเม้นถามผมด้วยว่าเฮ้ยพี่มึงทำคลิปอย่างเงี้ยมันต่างจากคลิปสปอยของมึงคลิปเก่าๆตรงไหนผมก็บอกตรงๆได้เลยนะครับว่าผมไม่ได้เปิดเผยในเรื่องทั้งหมดในเรื่องที่ผมเปิดเผยอ่ะมีเพียงแค่ไม่ถึง 30-40% เท่านั้นอีกอย่างคือจุดสำคัญของเรื่องผมก็ไม่ได้บอกจุดแค่ไหนก็คือจุดสนุกของเรื่องอ่ะเป็นจุดที่เวลามึงอ่านหรือว่ามึงดูหนังเรื่องนั้นแล้วมึงจะรู้สึกมีความสุขหรือว่าแฮปปี้ในจุดเนี้ย
คือกูไม่ได้บอกในคลิปนะครับผมถ้าเกิดว่ามึงดูคลิปนี้แล้วมึงรู้เรื่องจบทั้งหมดเนี่ยคือไม่ใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ผมมีการเปิดประวัติมีการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเว้ยล่าสุดผมไปเจอช่องของใครบางคนนะครับผมมีอินโทรว่าอินโทรจุนจิคอลเลคชั่นคัมมิ่งซูนเขากำลังจะทำสปอยเรื่องนี้นะครับผมอินโทรจุนจิคอลเลคชั่นน่ะเป็นแอนิเมชันนะครับผมเขาคัดมาจากเรื่องหอใจอินโทรจุนจิที่เป็นเดอะเบสของอาจารย์อ่ะที่เป็นในมังงะแล้วมาทำเป็นแอนิเมชันมันมีนะมันมีแบบถูกลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนะคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดูนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมตัดสินใจมาทำคลิปนี้เกี่ยวกับการสปอยเลยนะครับผมคือแบบอย่างที่ผมบอกอ่ะเราควรที่จะผมไม่ได้แอนตี้คอนเทนต์สปอยหนักขนาดนั้นเว้ยผมค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกแง่ลบกับคนมากกว่าผมโคตรไม่ชอบเลยคนที่แม่งแบบมาดูคลิปสปอยหนังแล้วแม่งรู้สึกแบบเหมือนมันอวดดีกว่าคนที่แบบได้ไปดูมาใช่ไหมเก็ตปะหรือว่าบางคนที่แม่งโซพราวกับการดูคอนเทนต์แบบเนี้ยเช่นแบบว่าขอบคุณครับพี่มาลงสปอยหนังเรื่องนี้ผมจะได้ไม่ต้องเข้าไปดูผมจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยผมแบบผมเจอแบบนี้บ่อยมากเว้ยแล้วผมรู้สึกแบบคุณดูได้นะเว้ยคุณดูได้แต่คุณไม่แค่ไม่ต้องโซพราวอ่ะคุณไม่ต้องมาแบบโผก้านด่าแล้วบอกว่าเฮ้ยกูไม่ต้องเสียตังค์ดูเว้ยกูดูใน YouTube กูดูฟรีๆถ้าคุณดูแบบนี้คุณไม่ต้องพูดคุณเงียบๆแล้วมันโหเนี่ยเห็นปะโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมแบตกล้องผมจะหมดแล้วแม่งกระพริบปิ๊บๆๆๆผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยในที่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ